ปิดบ้านปู่ดำสลารัตอดีตพระยาเจ้าสัวบุญชัยค่ะเปิดบ้านหลังใหญ่ปู่ดำสลารัตอดีตพระยาของเจ้าสัวบุญชัยสนามหญ้านี่กว้างขวางเป็นดาราสาวมาความสามารถอีกขั้นหนึ่งแล้วค่ะสำหรับปู่ดำสลารัตรุ่งเรืองวงศ์ค่ะเป็นอดีตพระยาของเจ้าสัวบุญชัยเบญจลงคกุลซึ่งมีดีกรีเป็นถึงรองนางสาวไทยประจำปี2529รวมทั้งตำแหน่งรองอันดับ2มิสเอเชียแปซิฟิกซึ่งเป็นดาราที่มีคุณภาพและมีผลงานไว้อย่างมากมายค่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องปริศนาของเวตาลอุบัติเหตุนวนิยายหมูแดงบ่วงหงและดาวเปื้อนดินและยังมีอื่นๆอีกมากมายค่ะและในวันนี้เราจึงไม่พลาดค่ะจะพาทุกท่านนั้นมาเปิดบ้านของอดีตภรรยาเจ้าสัวบุญชัยอย่างปูดำกันค่ะว่าบ้านหลังที่เธออยู่ปัจจุบันนั้นจะเป็นอย่างไรกันบ้างมีอะไรที่เป็นห่วงจุ้ยและความสำคัญของบ้านหลังนี้บ้างลองมาชมภาพไปพร้อมๆกันเลยค่ะ